สวัสดีวัยรุ่นพนมนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม RV มาแนะนำ ID สกินแร่แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจนี้เลยTP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้นะครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมารีวิวกิจกรรมใหม่ที่มีชื่อว่าตราเชิญสกินหน้าหนาว VS หน้าร้อนนะครับไปดูว่าเอาสกินไหนคุ้มที่สุดเป็นที่ TMCมีคำตอบนะครับระยะเวลาของกิจกรรมจะเริ่มแต่วันนี้ถึงวันที่21มกราคมนะครับก็ราวๆ6วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ส่วนรูปแบบของกิจกรรมนะครับก็จะง่ายๆนะครับอันนี้เป็นตราเชิญสกินในราคา179คูปองนะครับเปิดเสร็จแล้วจะสามารถเลือกรับ1สกินที่คุณอยากได้ไปเลยในนี้ถามผมว่าพี่ครับถ้าผมมี179คูปองเนี่ยเลือกตัวไหนดีครับพี่นะครับอันนี้ต้องขอบอกไปก่อนนะว่าตามเลนเลยนะสมมติคุณขนาดแครี่ก็เลือกไปเลยครับแวนหรือว่าย่อนนะครับแต่ถ้าขนาดเมจก็นี่ตามนี้ตามตำแหน่งเลยนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าสกินไหนสวยที่สุดสำหรับพี่นะครับผมส่วนตัวผมมองไปที่สกินของวอลไฮนั่นเองนะครับเซโรเรียนลอร์ดนั่นเองนะครับทุกคนไปดูด้วยว่าสกินของวอลไฮมันเฟี้ยวขนาดไหนนะครับผมมีทั้งหมด3สกินเดี๋ยวพาทุกคนไปดูแล้วกันนะถ้าถามว่าสวยยังไงทำไมพี่ถึงเชียร์นะครับก็บอกเลยนะครับว่าสวยอย่างนี้ไม่พอนะครับตอนนี้วอลไฮของเรานะครับติดเมตาใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับโปรเพลเยอร์เล่นกันเยอะมากนะฮะเล่นกันเยอะมากจริงแล้วเป็นตัวที่ค่อนข้างจะน่ารำคาญมากๆเลยถ้าแบบเกมไหนที่ได้ยืนยิงดีๆนะบอกเลยนะครับว่าอันตรายมากๆนะครับดูเอฟพาไปดูเอฟเฟคสกิลแล้วกันนะครับเรียกว่าสกินราคาถูกไม่พอสวยไม่พอนะครับมีโอกาสได้เล่นบ่อยๆด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูแล้วกันนะว่ามันเป็นจังไรนะครับเอฟเฟคธรรมดาทุกคนนี่เป็นแมวแบบว่าอย่างนี้นะผมว่าสวยมากเลยทุกคนดูดิเนี่ยจั่วไปเห็นปะสีมันสวยมากเลยนะครับผมเนี่ยดูดิสีสวยปะเนี่ยโอ้โหสวยจริงทุกคนแล้วคือเวลาบอลไฮมาตีเร็วๆทุกคนมันแบบว่าเนี่ยปุ๊บเนี่ยดูดิมันจะแบบว่าสีมันจะสดใสมากเลยนะแบบเป็นหิมะข้างล่างทุกคนดูดิเห็นปะเนี่ยที่เมทสกิลก็ง่ายๆหน่อยทุกคนเนี่ยประมาณนี้ทุกคนสำหรับสกินของบอลไฮนะครับถ้าถามว่าสวยไหมผมก็ว่าสวยอยู่นะทุกคนแล้วคือมันเป็นตัวเมตาทุกคนมาเล่นได้เรื่อยๆนะมาเล่นได้บ่อยๆนะครับก็ซื้อมาคุ้มแน่นอนได้เล่นแน่นอนนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกสกินหนึ่งกันเลยนะครับก็ได้แก่สกินของนาคลอสเนาะนาคลอสกับยอนนะครับเดี๋ยวพาดูทั้งสองสกินเลยแล้วกันนะอันนี้เป็นนาคลอสแล้วกันนะครับนาคลอสผมได้มาจากจินจิ้มจะแจกผมนะผมได้เป็นสมาชิกใน RV Creator Cup นะครับก็คือเหมือนเจมจะมีกล่องอะไรมาสักอย่างให้ผม1กล่องอ่ะเพราะว่ามันอะไรกิจกรรมอะไรสักอย่างไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วแต่ผมได้เฉยเลยเปิดมาได้เป็นนาคอนนะงงเหมือนกันได้ได้ไงก็ไม่รู้โชคดีจัดนะนี่เป็นสกินเนี่ยถามผมว่าสวยมันก็เฉยเฉยนะทุกคนมันก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะครับสำหรับสกินนาคอนนะเนี่ยแต่ก็แล้วแต่เมนเนาะดูดิมันดูแบบโล่งๆนะครับแต่ถามว่าสวยมันก็สวยอยู่แหละอันนี้อันติเมทสกิลทุกคนประมาณนี้ทุกคนสำหรับสกินต่างๆนะครับสวยปะโอเคเดี๋ยวไปดูสกินนี้คือสกินของยอนนะครับสวยถูกใจหรือเปล่าสกินยอนเนี่ยมันผมว่าก็สวยนะสกินยอนนะครับมันเป็นแบบว่าธีมคริสต์มาสเลยนะครับไปดูสกินยอนแล้วกันช่วงนี้ไม่ค่อยได้จับยอนเลยทุกคนเพราะว่าไม่มีใจผมหาโอกาสเล่นยากมากเพราะว่าทีมที่ผมเล่นเนี่ยเวลาผมเล่นกับเพื่อนหรือว่าคนดูในสตรีมเนี่ยโรมที่ผมเจอนะจะไม่มีใครเป็นโรมแบบสายเลี้ยงผมเลยทุกคนจะเป็นโรมที่แบบว่าไปข้างหน้าอย่างเดียวนะไปทำเกมอย่างเดียวนะผมอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ธรรมดานี่แพสซีฟขึ้นอย่างนี้แล้วก็ยิงตรนี่สกิลหนึ่งนี่เป็นแบบนี้นะผมสวยไหมอันนี้สกิลสองยิงแบบว่ายิงม้าออกไปแบบนี้ผม ยิงม้าเนี่ยเป็นสกิลทุกคนนี่เป็นสกิลสวยนะตอนนี้ทุกคนว่าวันนี้สำหรับ3สกินนะครับทุกคนคิดว่าสวยหรือเปล่าก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับสำหรับใครดูจบคอมเมนต์มาหน่อยครับว่า30นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ดูทั้ง2คลิปจบสำหรับคุณสกายเนี่ยก็ปั๊มซะนะนะครับผมปั๊มซะ2คลิปนี้ก็4ใจไปให้เต็มที่ โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะเจอกันนะผมบ๊ายบาย